เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้อะไรเยอะขนาดไหนจะเริ่มลงมือทำได้จริงๆมันมีนิดเดียวเองนะครับเริ่มต้นจากคุณรู้จักตัวตนเมื่อเช้าคุณรู้จักยังมีสามชื่อนี่อะไรเพ่สมาร์ทอะไรเนี่ยเพ่สมาร์ทเฮงๆโอ้โหนะนะเป็นตัวตนเลยเท่มากนะฮะสมาร์ทมากแล้วคนนี้เนี่ยเขาเคยเข้าคอร์สกับผมที่ศิลามณีเชียงรายนะเขาประกาศลั่นคอร์สเลยนะว่าจะเป็นทุกตำแหน่งในจอยคอยให้ได้นะครับขอโชว์ตัวนิดนึงครับแล้วผมจะภูมิใจมากวันนั้นผมจะไปอุ้มเขาลงจากเวทีเองจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรเจอแล้วนะครับคำสามคำที่เหมาะกับเราหายเจอแล้วนะอะไรนะอยากเก่งกล้านะเออนะครับค้นหาตัวตนที่ซ่อนเลนมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับสวอปตัวเองอะไรที่เป็นจุดแข็งอะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรเป็นโอกาสอะไรที่เป็นปัญหาจุดแข็งมาทำไรสร้างคาแรคเตอร์นะครับจุดอ่อนมาทำไรหลบและปรับปรุงมันโอกาสจากที่คุณมีจุดแข็งคุณมีโอกาสอะไรบ้างนะครับจุดอ่อนที่คุณหลบเป็นอุปสรรคหาทางแก้ไขมันซะนะครับคนคนนี้นะพอคนเจอก็โดดเด่นร่ำรวยนะครับเขาบอกว่าคุณภาพด้านการสื่อสารเนี่ยมันเท่ากับคุณภาพชีวิตเลยเราจะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราสื่อสารได้แบบไหนฉะนั้นมันสำคัญมากไม่ใช่แค่อาชีพที่เรากำลังทำอยู่อาชีพอื่นก็เช่นกันนะครับคุณเคยเห็นไหมที่คุณพูดว่าไอ้นี่มันทำงานไม่เก่งเลยแต่แม่งพูดเก่งที่ไหนมันรวยเอ้ยมันดีไหมชีวิตก้าวหน้าไหมก้าวหน้าแต่คำพูดเห็นไหมไอ้เราทำแทบตายแต่พูดไม่เป็นไงก้มหน้าก้มหน้าทำก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเพราะเราสื่อสารสู้เขาไม่ได้งั้นวันนี้เราจะมารู้กันว่าแล้วจะสื่อสารยังไงการสื่อสารดีไม่ใช่พูดเก่งนะแต่รู้ว่าพูดเพื่ออะไรนะครับการสื่อสารมีหมด4ระดับจำไว้นะฮะระดับแรกคือการแลกเปลี่ยนคือการเทรดดิ้งการสื่อสารแบบนี้เกิดขึ้นกับปุถุชนทั่วไปอยู่แล้ววันหนึ่งกว่าเราจะตื่นขึ้นมากว่าเราจะกลับไปบ้านนอนเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันไม่รู้เท่าไหร่คุณนั่งมอไซค์รับจ้างคุณแลกเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมคุณเอาเงินไปแลกอะไรความสะดวกสบายไม่ต้องเดินไงจริงไหมนั่นคือการแลกเปลี่ยนคุณหิวข้าวคุณไปกินข้าวร้านข้าวแกงแลกเปลี่ยนไหมแลกเปลี่ยนนี่คือการแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนคุณเจอผู้มุ่งหวังคนใหม่ๆคุณเอาสินค้าไปแนะนำเขาแลกเปลี่ยนไหมแลกเปลี่ยนแต่การแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่เคยสร้างความร่ำรวยให้ใครมีแต่เพียงสร้างรายได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับการขายของจะเห็นว่าวันหนึ่งขายดีถึงจุดสูงสุดแต่สุดท้ายถ้าคนเลิกนิยมหรือเทรนด์มันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนกันฮะเราทำงานเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยทำงานเป็นพนักงานโรงงานวันนี้นายจ้างเรายินดีจะแลกเปลี่ยนกับเราโดยการเอาเงินมาแลกกับเวลาของเราที่เราไปทำงานให้เขาแต่เขาไม่พอใจจะแลกได้ไหมได้เขาจะไม่ต้องมาบอกเราเรื่องหน้าไหมไม่จำเป็นถึงจุดหนึ่งเขามีเครื่องจักรที่ทำงานได้ดีกว่าเราเขาก็ไปซื้อเครื่องจักรแล้วเขาบอกเราว่าจากกันด้วยใจใช่ป่ะนี่คือการแลกเปลี่ยนผมบอกว่าไม่มีความยั่งยืนบนการสื่อสารระดับนี้ต่อมาวิวัฒนาการของการสื่อสารที่เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของการcontact คือการติดต่อการร่วมมือจะเห็นว่าระยะหลังคุณเริ่มสัมผัสได้เยอะมากขึ้นการสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อก็คือเวลาคุณไปซื้อรถจะมีบริการหลังการขายจริงไหมเขาจะขอเบอร์คุณป่ะขอเบอร์ขอประวัติเจตนาเขาให้ประโยชน์เรานะให้ประโยชน์เราคือจะได้ช่วยเตือนเวลาถึงระยะที่ต้องเอารถมาเช็คแต่จริงๆแล้วคือเขาเอาเราไปสู่ฐานข้อมูลเขาเรียบร้อยแล้ว
คอยดูพฤติกรรมเราการใช้รถเป็นยังไงแล้วเวลาเราเข้าปั๊บอะไรเสียอะไรไม่เสียยังไงแบบไหนเนี่ยเขาบันทึกหมดแหละเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนขับรถแบบไหนแล้วพออะไรที่เขาจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อมาขายเราเขาก็จะดูจากพฤติกรรมเราส่วนใหญ่ว่าคนชอบรถแบบไหนอะไรชอบพังบ่อยๆก็ทำเรื่องนี้ให้แข็งแรงแล้วก็เอาเรื่องนี้มาขายนี่คือการสื่อสารแบบเชื่อมต่อเหมือนกันถ้าเราไปกินข้าวแล้วเรารู้สึกว่าร้านนี้อร่อยเราอยากจะมีการมาวันหน้าเราจะมากินใหม่เราอยากจะโทรมาจองโต๊ะเพราะโต๊ะมันเต็มบ่อยเราขอเบอร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเมื่อเริ่มขอเบอร์ก็เริ่มขยับแล้วนะและการสื่อสารอีกระดับนึงขึ้นมาคือการ motivation ก็คือการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำและสุดท้ายคือการสร้างแรงบันดาลใจนี่คือการสื่อสาร4ระดับและผู้นำที่อยู่เหนือผู้นำจะต้องสามารถสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้เราก็ต้องไปถึงจุดนั้นเหมือนกันเพราะถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นผู้นำที่อยู่เหนือผู้นำเราต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้การสื่อสาร4ระดับจะสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการจากแค่เริ่มเชื่อมโยงติดต่อไปสู่การเติมเต็มชีวิตก็ได้โดยอาศัย4สิ่งนี้เริ่มต้นจากสื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อเนี่ยเพื่อการแลกเปลี่ยนเนี่ยต้องรู้สึกปลอดภัยนะต้องรู้สึกปลอดภัยต้องรู้สึกคุ้นชินมันจะเริ่มต้นได้ง่ายถ้าคุณมาถึงคุณมาเลยปั๊บไปรวยกันไหมเดี๋ยวนี้ช็อกเลยนะช็อกแล้วรวยเลยเหรอแต่ให้เราเข้าใจเราเริ่มเชื่อมโยงก่อนติดต่อก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยขยับนะจากการแลกเปลี่ยนมาการติดต่อการร่วมมือโดยใช้บทบาทใช้โลเรียกว่าแสดงบทบาทตัวตนของเราให้เขาเกิดอะไรให้เกิดความคุ้นชินให้เกิดการไว้วางใจให้สามารถขยับสถานะการคุ้นเคยกันมากขึ้นนะก็คือไอดีนิตี้เริ่มมีความชัดเจนในความสัมพันธ์สุดท้ายการจะกระตุ้นให้เขาเกิดการลงมือทำต้องให้เขาเห็นคุณค่าคุณค่าอะไรคุณค่าในสิ่งที่เรามีคุณค่าในตัวเราคุณค่าในสิ่งที่เราทำจะเป็นตัวไปกระตุ้นเขาเองจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยมีเพื่อนในเฟซซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยแต่เราโพสต์ในสิ่งที่มันเป็นคุณค่าในตัวเราออกไปเขาอินบ็อกซ์มาว่าเราทำอะไรเหรออธิบายให้ฟังหน่อยสิ่งที่เราทำเคยมีไหมแสดงว่านั่นแหละเราเริ่มฉายแววของความเห็นคุณค่าตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นโอกาสสามารถขยับเป็นโอกาสให้เขาได้โดยการสร้างแรงบันดาลใจแล้วสุดท้ายไปเติมเต็มในชีวิตเขานี่เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนกันโดยปกติแต่นำไปสู่การเติมเต็มชีวิตของคนคนนั้นได้ถ้าเราเข้าใจลำดับการสื่อสาร4ระดับนี้ดังการสื่อสาร4ระดับนี้คนที่จะสามารถสื่อสารได้ในแต่ละระดับต้องมีอะไรบ้างต้องรู้สิ่งแรกคือถ้าจะแลกเปลี่ยนต้องมีอะไรต้องให้เกิดความคุ้นชินถึงจะแลกเปลี่ยนได้ถึงแม้ว่าเขาพร้อมจะให้เบอร์เช่นเขาเปิดร้านกาแฟอยู่แต่คุณเดินดุยเข้าไปโดยไม่ซื้อกาแฟเลยหรือบอกขอเบอร์หน่อยน้องเขาให้ไหมไม่อะไรวะกาแฟก็ไม่กินถึงขอเบอร์เลยเขาไม่รู้สึกไม่คุ้นชินใช่ไหมและไม่ปลอดภัยการติดต่อการร่วมมือก็เช่นกันคุณจะต้องเห็นคุณค่าของสายสัมพันธ์ต้องเห็นทุกๆคุณค่าของสายสัมพันธ์คุณถึงจะได้มันมาการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำคุณต้องสามารถกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันได้เป้าหมายของเราต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรน้องทำอย่างนี้อยู่น้องยังจะคิดว่ามันจะได้ตามที่สิ่งที่เราต้องการไหมถ้าน้องยังมีความต้องการอยู่น้องลองหาวิธีที่จะได้มันมาไหมนี่คือการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำและสุดท้ายการสื่อสารที่จะสร้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สื่อสารได้คือการสร้างแรงบันดาลใจคุณต้องมีอะไรคุณต้องมีวิสัยทัศน์คุณต้องมีวิสัยทัศน์เมื่อเช้าเราฝึกวิสัยทัศน์ยังงงเราเป็นลิงที่คลานอยู่แล้วอยากจะเดินไงนั่นแหละครับคือการฝึกสร้างวิสัยทัศน์ทำเป็นยังทำเป็นแล้วนะทำเป็นแล้วการทาสีเป็นยังคุณละเข้าใจแล้วนะว่าวิวัฒนาการของการเชื่อมต่อกับผู้คนมันต้องให้เวลามันให้วิวัฒนาการมันอย่าละลาบละล้วงอย่าบังคับอย่าฟอร์สเขาจ
็นเขารู้สึกกดดันคุณปรารถนาดีก็จริงแต่เขาไม่เข้าใจเขาจะรู้สึกอึดอัดนะแล้วคนไทยที่เกรงใจตอนอยู่ต่อหน้าก็อาจจะตอบอะไรแบบพอที่จะแบ่งรับแบ่งสู้แต่ถ้าเขาหลุดจากคุณไปได้เขาจะไม่ยุ่งกับคุณอีกเลยพยายามจะเลี่ยงคุณไปเลยแต่เราถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะค่อยๆพัฒนาตัวเราขึ้นมาเรื่อยๆและนี่คือสเต็ปหลังจากเราเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วเนี่ยมันมีแนวทางอยู่หลายช่องทางในการเชื่อมโยงกับเขาเช่นมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปเรื่องของการบริการหลังการขายเช่นแนะนำสินค้าให้เขาตัวหนึ่งเขาเอาไปใช้แล้วบอกขอเบอร์หน่อยเพื่อจะโทรถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้แล้วหรือเป็นเพื่อนกันในไลน์มีนามบัตรไว้โทรหาหรือเป็นเพื่อนกันใน Facebook สุดท้ายจะดีมากคือตรงนี้เพราะเพื่อนกันใน Facebook มันเห็นหมดเลยกิจกรรมที่คุณทำในแต่ละวันวันเกิดเขาก็ Happy Birthday Congratulation บ้างในสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเขาได้รับรางวัลอะไรมาแสดงความยินดีกับเขาเขาโพสอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแนวคิดที่เป็นสิ่งดีก็บอกสุดยอดเขาท้อแท้ก็เป็นกำลังใจให้เขาส่วนเราทำไมโลกนี้มันอยู่ยากจังรวยแตกสนใจธุรกิจติดต่ออินบ็อกซ์มาไหมมาไปเคลียร์ชีวิตมึงก่อนได้ไหมใช่ปะงั้นเราจะโพสอะไรอย่างนี้ไปถ้าเราเลือกธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตเราโปรไฟล์เราต้องดูแล้วมีความสุขดูแล้วน่าพบดูแล้วน่าคุยด้วยครับ13วิธีสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับผู้คน